ว่าด้วยดราม่า Miss Universe กับจักรวาลที่ยังคงมีที่ว่างสำหรับแอนและ JKN เป็นหนึ่งในประเด็นสังคมว่าด้วยเรื่องวงจบคนไม่จบสิ้นเสียงการประกาศสถานะของ Miss Universe 2023ว่าผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎผู้หญิงที่สุดในจักรวาลคือเชนิสอารอนโดปาราซิออดกอเนโคดนางงามจากประเทศนิการากัวขณะที่แอนโทเนียโพซิลของไทยมาไกลที่สุดได้เพียงแค่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับ Miss Universeมากที่สุดในรอบ35ปีนับจากวันที่ปุ๋ยพรทิพย์นาฏฮิรัญกนกคว้ามงที่2ของจักรวาลมาฝากคนไทยแอนโทเนียคือความหวังของคนไทยที่จะสามารถคว้ามงที่3มาครองด้วยคุณสมบัติที่ครบเครื่องและใกล้เคียงความจริงที่จะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe มากที่สุดในบรรดาตัวแทนสาวไทยในรอบหลายๆปีที่ผ่านมายิ่งเมื่อมีการเทียบฟอร์มกันแบบตัวต่อตัวแล้วต้องบอกว่าสาวงามของไทยสมควรที่จะชนะขาดแต่เมื่อผลออกมาแบบนั้นก็ต้องยอมรับในคำตัดสินของคณะกรรมการงานนี้จึงตามมาด้วยดราม่าถล่มทลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยไม่สมมงใช้ล่ามแปลภาษากินเวลาในการตอบคำถามในรอบไฟนอลลามไปถึงว่ามีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและการเมืองของเวทีเข้ามาเกี่ยวข้องความพ่ายแพ้แบบค้านสายตาของแอนโทเนียพาให้ทัวร์ไปจอดลงตรงหน้าแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์แห่ง JKN Global ในฐานะที่เป็นเจ้าขององค์กรและเจ้าของเวทีการประกวดสาวงามระดับจักรวาลที่ถูกค้นว่าเป็นเจ้าของเวทีแท้ๆทำไมถึงปล่อยให้มงถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตาการออกมาไล่สดสยบดราม่าของแอนด้วยวรรคทองที่ว่าไม่ได้ซื้อเวทีมาเพื่อโกงใครนับว่าเป็นตรรกะที่ถูกต้องจริงๆคือถ้าแอนโทเนียจะได้มงก็ควรจะได้เพราะความสามารถของตัวเองซึ่งจะเป็นชัยชนะที่ใสสะอาดสมศักดิ์ศรีและสง่างามมากกว่าขึ้นชื่อว่าได้ตำแหน่งเพราะเจ้าของเวทีที่เป็นคนไทยเหมือนกันและหลายคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วแอนจักรพงศ์เป็นเจ้าของเวทีมาตั้งแต่เมื่อปีก่อนที่แอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนประกวดและไม่ได้ตำแหน่งใดๆติดมือกลับมาเลยซ้ำถ้าจะดราม่ากันเรื่องเป็นเจ้าของเวทีแต่ปล่อยให้คนไทยยังชวดมงก็ควรจะดราม่ากันมาตั้งแต่เมื่อปีก่อนในขณะเดียวกันแม้แอนโทเนียจะไม่ได้มงกุฎแต่ก็เชื่อว่าเธอจะได้รับการยอมรับในฐานะของ Miss Universe ในหัวใจของคนไทยอยู่ดีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือณตอนนี้ก็ต้องบอกว่า Miss Universe ดูจะเป็นแสงสว่างเดียวของแอนที่จะสามารถพลิกฟื้น JKN ที่กำลังซวนเซอยู่ให้กลับมาผงาดได้อีกครั้งพิจารณาจากธุรกิจทั้งหมดในมือของ JKN เพราะช่องทีวีที่ซื้อมาก็น่าจะไปไม่ได้ไกลกว่านี้ซีรีส์อินเดียที่เคยเฟื่องฟูอยู่พักใหญ่ตอนนี้ก็แทบจะถูกลืมไปแล้วแม้ใครจะมองว่าแอนมาซื้อกิจการขององค์กร Miss Universe ในขณะที่เป็นขาลงกระทั่งเจ้าของเดิมยังแบกไม่ไหวหรือแม้จะมีดราม่าทุกปีแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของเวทีและความศักดิ์สิทธิ์ของมงกุฎที่สาวงามทั่วโลกทวินหาที่สุดในบรรดาเวทีประกวดระดับโลกทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าไม่มีดราม่าอะไรเลยต่างหากที่น่าเป็นห่วงเพราะเท่ากับว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้รับความสนใจเป็นรายการที่ไม่มีคนดูเชื่อว่าแอนเองก็มองเห็นโอกาสตรงนี้จากเวทีนี้บวกกับความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าจะสามารถผลักดันให้เวทีนี้ต่อยอดธุรกิจของ JKN ออกไปได้อีกยาวไกล